ตอร์ต่อไปนะครับก็คือเป็นนะครับจะนำเสนอโดยคุณปุณรัตน์กันทสิงห์นะครับนะครับคุณปุณรัตน์ก็คือปัจจุบันก็คือเป็นวิศวกรออกแบบนะครับจากบริษัทสยามเกเบียนนะครับสำหรับหัวข้อที่จะนำเสนอนะครับก็คือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ erosion นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์นะครับใช้ถุงทรายสำหรับป้องกันการกัดเซาะเชิงลัดตลิ่งและท้องน้ำครับเชิญคุณปุณรัตน์ครับครับขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับระบบ geoback นะครับสำหรับการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและก็ท้องน้ำนะครับโดยปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะท้องน้ำนี่ปกติทางวิศวกรธรณีเทคนิคเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหามักจะเกิดเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นโค้งน้ำนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆที่เรามักจะพบเห็นพร้อมกันกับการกัดเซาะที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะและก็ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางการไหลนะครับความเร็วของกระแสน้ำซึ่งถ้าเกิดมีความเร็วมากการกัดเซาะก็จะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกันนะครับพื้นที่ตามริมตลิ่งหรือท้องน้ำถ้ามีลักษณะชนิดดินที่มีความเหมาะสมหรือว่าสอดคล้องกับความเร็วที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความเชื่อมแน่นที่เกิดขึ้นกับตัวดินเนี่ยโอกาสการกัดเซาะก็จะมีด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของความชันเชิงลาดก็เป็นที่แน่นอนครับความชันมากก็จะเกิดโอกาสที่จะเกิดการกัดเซาะก็จะมากขึ้นตามกันไปนะครับและส่วนสำคัญเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์เลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างแล้วก็วัตถุที่เข้ามากีดขวางในลำน้ำนะครับก็จะเป็นปัจจัยเร่งให้การกัดเซาะเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างง่ายมากขึ้นนะครับโดยปัญหาการกัดเซาะนะครับก็มีการวิจัยจากหลายหน่วยงานแล้วก็หลายสถาบันนะครับโดยการวิจัยของการรถไฟของอินเดียนะครับก็มีการสรุปดัชนีการกัดเซาะที่เกิดขึ้นนะครับเทียบกับชนิดของดินตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดเป็นดินตามตลิ่งแล้วก็ท้องน้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นซิลนะครับหรือว่าเป็นแซนโอกาสที่จะเกิดการกัดเซาะนี่จะมีสูงนะครับแล้วรูปแบบการกัดเซาะที่เกิดขึ้นเนี่ยตามแนวริมตลิ่งลำน้ำนะครับของบิดสกาวแมนวลในปี2003ของออสเตรเลียก็สรุปออกมาค่อนข้างคล้ายกันก็คือลักษณะการเฟลเลียที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เป็นการเฟลเลียแบบเซอร์คิวลาร์เฟลเลียหรือว่าเป็นการพังแบบเป็นมวลนะครับถล่มลงมาแต่ว่าจะเป็นการกัดเซาะเฉพาะผิวหน้าแล้วก็สไลด์กองลงมาด้านล่างนะครับอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เรามักพบเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทก็มักจะพบเสมอว่าบริเวณบิดเพียนะครับหรือว่าอบัตเมนต์เนี่ยมักจะเกิดปัญหาการกัดเซาะเนื่องจากลำน้ำนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งก็คือมีสิ่งกีดขวางนะครับตามรูปด้านซ้ายบนนะครับก็คือเป็นชันแนลหรือว่าเป็นลำน้ำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในพื้นที่ลำน้ำเนี่ยถ้าเกิดมีการน้ำท่วมหรือว่าน้ำหลากที่มีปริมาณน้ำหรือมวลน้ำเยอะๆเนี่ยพื้นที่ด้านข้างของตามตัวลำน้ำเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เรียกว่าฟัดเพนนะครับในขณะที่เกิดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำหลากเนี่ยสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นอะบัตเมนต์หรือว่าตัวต่อหม้อสะพานเองเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ในการไหลแคบลงซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ความเร็วในการไหลของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัญหาให้เกิดการกัดเซาะไม่ว่าจะเป็นด้านที่ขวางคันดินที่ขวางบริเวณฝัดเพนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับบริเวณที่แคบกว่าด้านบริเวณฝัดเพนก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการกัดเซาะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ต่อหม้อสะพานก็จะเกิดปัญหาลักษณะนั้นนะครับรูปแบบการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็เป็นวิธีทั่วๆไปนะครับก็เรียกว่าเป็นคอนกรีตไลนิ่งหรือว่าคอนกรีตดาดนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายแต่ว่าจะเกิดการกัดเซาะบริเวณทัวร์สโลปบ่อยครั้งเพราะว่าน้ำจะชอบช้อนเข้าไปนะครับในขณะที่กำแพงคอสลองก็มีลักษณะคล้ายกันก็คือจะมีการล้วงของน้ำด้านใต้นะครับก็จะเกิดการเฟลเลียในที่สุดนะครับในขณะที่วิธีการใช้หินใหญ่นะครับเป็นวิธีการที่ใช้บริเวณทะเลหรือว่าติดชายฝั่งมากแต่ปัญหาที่เรามักจะพบเลยก็คือว่าราคาของหินใหญ่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็การขนส่งระยะทางไกลๆเนี่ยค่าขนส่งแล้วก็การสร้างความเสียหายกับตัวผิวทางจราจรก็เสียหายมากนะครับในส่วนของการใช้เสาเข็มเสียบนะครับก็เห็นกันโดยทั่วไปแต่ว่าปัญหาอย่างนึงเลยก็คือว่าราคาก่อสร้างต่อหน่วยค่อนข้างแพงอีกทั้งในบริเวณที่ต้องการความสวยงามมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพธรรมชาตินะครับในส่วนของรูปแบบของลวดตะข่ายนะครับแม้ว่ากรมทางหลวงตอนในปัจจุบันเนี่ยใช้กันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบริเวณอะบัตเมนต์หรือว่าตรงคอสะพานนะครับแม้ว่าจะได้ผลดีฮะแต่ว่า
ปัจจัยอย่างนึงเลยก็คือเรื่องของค่าหินถ้าเกิดในพื้นที่ก่อสร้างห่างจากโรงโม่นะครับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะมีอัตราส่วนที่สูงขึ้นมามากด้วยเช่นกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยวัสดุสังเคราะห์นะครับก็เข้ามามีบทบาทในการป้องกันการกัดเซาะแล้วก็เสริมกำลังดินอย่างที่ทราบกันดีนะครับตัวจีโอเท็กซ์ไทหรือว่าตัวแผ่นใยสังเคราะห์นี่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับส่วนหนึ่งก็คือการนำแผ่นใยสังเคราะห์เนี่ยมาตัดเป็นถุงนะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่าตัวจีโอเท็กซ์ไทแบ็กนะครับก็จะมีลักษณะการติดตั้งป้องกันตะหลิ่งเป็นลักษณะตามรูปนะครับผมโดยปริมาตรต่อถุงเนี่ยก็สามารถคำนวณแล้วก็ออกแบบได้นะครับโดยปกติเนี่ยปริมาตรต่อถุงจะมีอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง 10 ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักต่อหน่วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.650 ตันต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งก็หนักอยู่พอสมควรนะครับวิธีการทำงานก็ไม่ยากครับแล้วก็ข้อได้เปรียบของมันเลยก็คือว่าเรื่องของความประหยัดเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปว่าโอกาสที่จะเกิดการกัดเซาะในพื้นที่เนี่ยแล้วก็การป้องกันการกัดเซาะเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับลักษณะดินดังนั้นเนี่ยดินที่เกิดขึ้นเกิดการกัดเซาะขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทรายอยู่แล้วแล้วก็จะสามารถใช้ทรายในพื้นที่ได้ดังนั้นเนี่ยการขนส่งก็ไม่มีก็แค่ขนส่งจีโอแบ็กเข้าไปนะครับทดแทนการใช้หินใหญ่ได้นะครับแล้วก็การติดตั้งหรือว่าการก่อสร้างก็ไม่ยากเพราะว่าการติดตั้งก็แค่ใช้เครนหรืออาจจะใช้รถแบ็คโฮนะฮะเกี่ยวเอามาวางได้เลยนะครับอีกอย่างนึงเลยที่มีความสำคัญเลยก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับตัวเจลเท็กซ์ไทแบ็คเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงโอกาสที่จะฉีกขาดนี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแรงงานฝีมือก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าการติดตั้งก็แค่ตักกอกแล้วก็เย็บถุงลักษณะนั้นเท่านั้นเองนะครับโดยลักษณะการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันเนี่ยนอกจากการเอามาใช้ทดแทนในหินใหญ่ตามรูปนะครับก็คือลักษณะเป็นการใช้ป้องกันตะหลิ่งอย่างนี้นะครับในบริเวณที่เป็นชายหาดถ้าเกิดใช้หินอาจจะอันตรายกับนักท่องเที่ยวก็อาจจะใช้เป็นลักษณะการเอาเจลแบ็กมาวางล้อตามแนวตะหลิ่งหรือว่าตัวชายหาดได้นะครับกลอยหรือว่าเบรกวอเตอร์ก็สามารถนำประยุกต์ใช้ได้ด้วยเช่นกันโดยในส่วนด้านนอกอาจจะยังจำเป็นจะต้องใช้ตัวหินนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเราก็ชดเชยส่วนที่จะต้องเป็นหินด้วยตัวถุงทรายเข้าไปนะครับในส่วนของฝ่ายแล้วก็เขื่อนชั่วคราวนี้ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วอาจจะใช้ดินในที่ตักใส่แล้วก็วางได้เลยนะครับในส่วนของการคำนวณออกแบบนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์พนิษฐ์ได้เรียนนะครับก็คือว่าตัวถุงทรายเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีการคำนวณครับบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่ได้ออกแบบหรือการคำนวณเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับการโดนซัดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของถุงแล้วก็กำลังของตัวจีโอเท็กซ์ไทเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับลักษณะการคำนวณเนี่ยก็สามารถสรุปออกมาเป็นฉากลักษณะนี้นะครับตอนแรกเลยก็คือการออกแบบเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงขนาดถุงก่อนเพราะว่าขนาดถุงก็มีความสัมพันธ์กับตัวน้ำหนักของตัวถุงเองที่จะเอาไว้ต้านทานแรงคลื่นหรือแรงกระแทกอื่นๆนะครับกำลังรับแรงดึงก็มีความสำคัญเนื่องจากว่าเวลาติดตั้งอาจจะมีการซุดตัวหรือเสียรูปไปนะฮะกำลังรับแรงดึงก็ต้องมีอยู่มากพอสมควรอีกส่วนนึงที่สำคัญเลยก็คือกำลังรับแรงดึงเนี่ยตอนยกแล้วก็ไปติดตั้งนะฮะก็มีต้องใช้กำลังรับแรงดึงของวัสดุที่มากอยู่ด้วยนะครับชนิดของแผ่นใยสังเคราะห์ก็มีความสำคัญครับปกติเนี่ยตัวจีโอเท็กซ์ไทเนี่ยจะใช้วัสดุอยู่2ประเภทก็คือตัว PET หรือว่าโพลีเอสเตอร์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าตัว PP หรือว่าโพลีโพรพิลีนนะครับตัว PET เนี่ยจะมีความเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดเป็นงานติดตั้งในพื้นที่ติดชายฝั่งน้ำทะเลหรือดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับจะแนะนำให้ใช้เป็น PP เนื่องจากว่ามีความสามารถในการทนกรดด่างได้ดีกว่า PET นะครับหลังจากที่เราเลือกชนิดแผ่นใยสังเคราะห์ได้แล้วเนี่ยก็ต้องมาคำนึงถึงเฟลเลียร์โหมดที่จะเกิดขึ้นกับตัวถุงทรายนะครับปัจจุบันเนี่ยการคำนวณเนี่ยจริงๆจะมีอยู่หลายโหมดครับแต่ว่าโหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอยู่ริมตลิ่งเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับแรงกระแทกของคลื่นต่อตัวถุงทรายนะครับในส่วนต่อมาก็คือแรงกระทำของกระแสน้ำตามแนวโครงสร้างก็คือเป็นกระแสน้ำการติดตั้งริมตลิ่งไปนะครับแล้วก็สนใจเรื่องของฟอสที่เกิดขึ้นกับตัวถุงทรายตามแนวกระแสน้ำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว liquefaction นะครับซึ่งถ้าเกิดคำนวณออกมาเป็นค่า factor of safety แล้วเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงประมาณ 1.1 ถึง 1.2 หรือมากกว่านั้นเนี่ยก็ถือว่าจบแต่ถ้าไม่จบหมายถึงว่าค่า FS น้อยกว่านั้นเนี่ยก็ต้องกลับไปอยู่ที่ลูปใหม่นะครับในส่วนของการคำนวณเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการทดลองเป็นหลักนะครับแล้วก็นำค่าพารามิเตอร์เข้ามาทดแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทางท่านผู้ฟังสนใจก็ขออนุญาตรบกวนไปอ่านดูในเอกสารแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับในส่วนของรูปแบบการติดตั้งนะครับก็บริษัทเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้ามา
ช่วยในการออกแบบอยู่หลายกรณีนะครับอันนี้เป็นกรณีหนึ่งที่ใช้เจลแบ็กด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของประตูระบายน้ำผักไห่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพื้นที่เนี่ยเป็นดินอ่อนปนทรายซึ่งมีการซุดตัวค่อนข้างสูงนะครับการแก้ไขโดยกรมชลประทานเนี่ยเขาก็ออกแบบนะครับว่าเราจะต้องปรับสภาพกลับขึ้นมาเหมือนเดิมโดยการออกแบบเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนเลยก็คือส่วนท้องน้ำนะครับก็คือส่วนตรงด้านติดกับทางระบายน้ำเนี่ยก็จะใช้เป็นรูปแบบของ geotextile bag นะครับส่วนริมตลิ่งเนี่ยก็จะคอมแพคกับเข้ามาตามเชฟเดิมแล้วก็ติดตั้งตัวเกเบียหรือแมทเทสเข้าไปนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือตัวเจลแบ็กเนี่ยก็จะมีการเย็บแล้วก็ส่งมาเป็นแพ็กเกจนะครับหลังจากนั้นก็คลี่ออกมาแล้วก็ใช้รถแบ็กโฮตัวเล็กตักใส่เป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้จักรเย็บมือถือนะครับการตัดเย็บนะครับทั้งหมด3ด้านเนี่ยปกติจะตัดเย็บมาโดยโรงงานแล้วก็มีการทดสอบกำลังของตัวรอยเย็บเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงปากถุงเนี่ยต้องใช้จักรเย็บนะครับตามได้ที่เรากำหนดเอาไว้แต่ว่าเวลาการเดินจักรเย็บเนี่ยต้องเดิน2ครั้งเพื่อความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็หลังจากเย็บอะไรเสร็จก็มากองนะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเจลแบ็กเสียหายเนี่ยก็มีการตักหินใหญ่นะครับเป็นสโตนอาร์เมอร์ติดเข้าไปลักษณะนี้นะครับในส่วนของริมตลิ่งครับก็น่าจะคุ้นเคยกันก็คือถมบดอัดขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งตัวกล่องลวดตาข่ายเกเบียนหรือแมทเทสเข้าไปนะครับอันนี้เป็นรูปตอนติดตั้งเกือบจะเสร็จนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยเป็นรูปลักษณะประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ